ในกล่องมีอะไรวะอันนี้เป็นคู่มือการประกอบอันนี้ก็จะเป็นถุงนะคะถุงให้ใส่เชื้อเห็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นเชื้อเห็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นก้อนอันนี้ของเขาเราต้องดูนะคะต้องวิธีการเป็นยังไงบ้างอันนี้เราก็ไม่เคยทำนะคะเขาน่าจะเอามาแช่น้ำปะหรือยังไงแล้วก็เอาใส่ถุงอย่างนี้ไหมถุงที่มีเนี่ยเนี่ยมีแค่นี้ค่ะถุงที่มีนี้แล้วก็เอามาแช่แล้วก็ใส่เชื้อเห็ดไปใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะอันนี้แค่ลองดูแกะดูก่อนก็จะมีถุงนี้ให้อยู่ในถุงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยอ่านคู่มือนะคะเดี๋ยวก็จะดูขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นเอาน้ำมาเทในนี้นะคะวิฟิลวาเซ2-3 ลิตร2-3 ลิตรนะคะน้ำแล้วแช่ไว้30 นาทีนะคะอุนดานักมุสอิมบักโอฟนวิลังอ่ะ2 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็แช่น้ำ30 นาทีนะคะก็เอาไปอบที่เตาอบ100 องศา2 ชั่วโมงแล้วก็นำมาอบนะคะทั้งถุงเลย100 องศาเป็นเวลา2 ชั่วโมงนะคะที่อบ100 องศา2 ชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอามาแบ่งส่วนผสมเนี่ยค่ะที่อบแล้วนะคะครึ่งนึงใส่ในกล่องนี้แล้วก็ใส่ตัวเชื้อเห็ดเนี่ยค่ะไปส่วนของครึ่งนึงของตัวกากเนี่ยค่ะกากปุ๋ยเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลืออีกครึ่งของแผ่นเห็ดนี้ก็คือใส่ด้านบนค่ะแล้วก็ปิดฝากล่องทิ้งไว้3 อาทิตย์แล้วเรามาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ก็คือเป็นขั้นตอนเสร็จสิ้นนะคะไว้2 แผ่นด้านบนนี้แล้วก็ปิดฝากล่องทิ้งไว้ในที่ไม่มีแสง3 อาทิตย์ค่ะที่ไม่มีแสงที่ดีที่สุดของเรานะคะก็คือเครื่องล้างจานค่ะ